ข้อ11ถ้าหากกำหนดให้ปัจจัยอื่นคงที่เมื่อราคาน้ำนมถูกลงย่อมเกิดผลดังต่อไปนี้น้ำนมถูกลงนมถูกข้อไก่ผู้บริโภคนมจะน้อยลงเป็นไปไม่ได้แน่เลยนมถูกต้องกินมากเส้นอุปสงค์ในการซื้อนมจะเปลี่ยนตำแหน่งไปทางด้านขวาเมื่อนมถูกความต้องการจะมากขึ้นใช่ป่ะใช่อ่ะเดี๋ยวผ่านไปก่อนข้อควายปริมาณรองเท้าโอ้รองเท้าไม่เกี่ยวเลยนะรองเท้าไม่เกี่ยวอ่ะแล้วข้ององูอ่ะเส้นอุปทานของไอศกรีมเปลี่ยนตำแหน่งไปทางขวาข้อนี้ถูกป่ะเพราะว่าการผลิตไอศกรีมนั้นเอานมมาทำดังนั้นข้อ11นี้ตอบข้อไหนอ่ะแล้วข้อใครอ่ะเอาละเพราะใครหรือข้อควายเนี่ยเดี๋ยวผมขยายความแล้วกันตั้งแต่ข้อใครก่อนเขาบอกปัจจัยอื่นคงที่นะยกเว้นราคาถ้าปัจจัยอื่นคงที่ยกเว้นราคามองในอุปสงค์นะแปลว่าราคาเปลี่ยนแปลงเมื่อราคาเปลี่ยนแปลงย่อมเปลี่ยนจุดและเปลี่ยนจุดนั้นก็ต้องเปลี่ยนจุดไปทางด้านขวาถูกป่ะไอ้ขอไข่บอกว่าเส้นอุปสงค์ในการซื้อนมจะเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนตำแหน่งนี่น่าจะหมายถึงเปลี่ยนเส้นใช่ป่ะเปลี่ยนตำแหน่งหมายถึงเปลี่ยนเส้นแต่ความจริงแล้วข้อนี้มันเปลี่ยนอะไรเนี่ยข้อนี้ข้อไข่เนี่ยคืออื่นๆคงที่ราคาเปลี่ยนแปลงมันจะต้องเปลี่ยนจุดแต่ข้อไข่บอกเปลี่ยนเส้นแปลว่าข้อไข่ผิดเพราะถ้าเกิดบอกเปลี่ยนจุดนะผมจะบอกข้อไข่ถูกนะแต่นี่ไปบอกว่าเปลี่ยนตำแหน่งหมายถึงเปลี่ยนเส้นนะดังนั้นข้อไข่จะผิดไม่ใช่ป่ะเนี่ยหรือผมพูดมั่วไปยังไงไอ้นี่แล้วกันผมไม่อยากจะเสียเวลาให้เปิดหนังสือนะผมแค่พูดสรุปให้ฟังเฉยๆอุปสงค์เนี่ยเวลาที่มันจะเปลี่ยนจุดเนี่ยคือราคาเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวถ้ามันจะเปลี่ยนเส้นเนี่ยก็คือปัจจัยอื่นตัวใดตัวหนึ่งเปลี่ยนแต่ราคาคงที่และคำว่าเปลี่ยนตำแหน่งคือเปลี่ยนเส้นดังนั้นข้อนี้เขาบอกว่าราคาเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนจุดแต่ข้อไข่บอกว่าเปลี่ยนตำแหน่งหมายถึงเปลี่ยนเส้นดังนั้นข้อขอไข่ผิดคือไปทางขวาถูกแต่ต้องบอกด้วยเปลี่ยนจุดแต่ไปบอกว่าเปลี่ยนเส้นน่ะไม่ได้ข้อไข่ผิดคราวนี้มาถึงข้องูมารองรับคำตอบที่ถูกต้องใช่หรือเปล่าไอศกรีมจะต้องใช้นมมาทำการผลิตและเมื่อนมราคาถูกก็คือปัจจัยการผลิตราคาถูกผู้ผลิตไอศกรีมย่อมจะผลิตไอศกรีมออกมามากปริมาณไอศกรีมจะมากเมื่อปริมาณไอศกรีมมากมันก็จะต้องเคลื่อนย้ายไปทางขวาและเนี่ยนะ0 P Q ก็คืออุปทาน1 2 3ตอนแรกเป็นอย่างนี้เนี่ยนะอันนี้อุปทานนะเมื่อปัจจัยการผลิตนั้นราคาเป็นไงนะลดลงก็แปลว่าผู้ผลิตนั้นย่อมจะซื้อปัจจัยผลิตได้มากขึ้นถูกป่ะก็ซื้อมากขึ้นก็เป็น3ละกันแต่ราคาขายของไอศกรีมยังคงเท่าเดิมดังนั้นก็อยู่ตรงนี้เส้นอุปทานจากไหนไปไหนซ้ายไปขวาจากล่างขึ้นบนหรือบนลงล่างล่างขึ้นบนนี่เส้นที่1เส้นอุปทานซัพพลาย1ซัพพลาย2เปลี่ยนเส้นไปทางขวาดังนั้นข้อ11เนี่ยเขาย่อมหมายถึงนมเป็นปัจจัยการผลิตของไอศกรีมดังนั้นจะต้องเปลี่ยนตำแหน่งไปทางขวาเปลี่ยนตำแหน่งก็หมายถึงเปลี่ยนเส้นดังนั้นข้อ11จะต้องตอบงองูเปลี่ยนตำแหน่งหมายถึงเปลี่ยนเส้นนะแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนจุดเขาจะบอกเลยว่าเปลี่ยนจุดเปลี่ยนตำแหน่งหมายถึงเปลี่ยนเส้น